สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุญชานนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุดสำหรับนนกุญชาโนนล่าสุดก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการรอบวันทางช่องวันมีบางช่วงพิธีกรถามว่าจากคนไม่ชอบเที่ยวแล้วตอนนี้กลายเป็นเจ้าของทัวร์แล้วใช่ไหม นนกุลบอกว่าไม่ครับก็ยังไม่ชอบเที่ยวเหมือนเดิมพร้อมกับหัวเราะไม่ชอบเที่ยวทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าคือเราได้ใช้เวลากับพี่เขาพี่เขาเป็นคนชอบเที่ยวเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมันก็ไม่ได้ถึงกับไม่ชอบไม่ถึงกับไม่โอเคเวลาไปเที่ยวก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่ว่าถ้าเลือกได้นอนอยู่บ้านดีกว่า แต่ในเมื่อพี่เขาชอบเที่ยวอยากไปเราก็ไปด้วยได้ล่าสุดไปเกาหลีนนกุลเป็นคนเสนอว่าไปประเทศนี้แล้วกันที่ตัดสินใจไปเกาหลีเพราะว่าอยากเห็นพี่เขาใส่ฮันบกตอนไปก็ไม่ได้บอกให้พี่เขาใส่ฮันบกก็เงียบเงียบไว้ก่อนแต่พอดีว่าพี่เขาอยากไปเที่ยววังตรงนั้นพอดีเราก็เยี่ยมได้เลยครับพี่แล้วเมื่อถามว่าเป็นยังไงเมื่อเห็นแอปทักษออนใส่ชุดฮันบกนนกุลบอกว่า น่ารักน่ารักมากเลยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยอยากไปตรงนั้นมันร้อนแต่ถ้าพี่อยากไปแต่ต้องใส่ฮันบกนะตามแผนเลยและเมื่อถามว่าแอปใส่ชุดฮันบกแล้วสวยขึ้นกี่เท่านนกุลบอกว่าโอ้โหหลายร้อยเท่าดีมากเลยครับงานนี้ทำเอาพิธีกรถึงก็บบอกว่าตอนนี้คนโสดตายเรียบอยู่หน้าจอแล้วนะคะและพิธีกรก็พากันแซวนนกุลว่าเมื่อก่อนกินข้าวคนเดียว แต่เดี๋ยวนี้กินอะไรก็นึกถึงตลอดงานนี้นนกุลถึงกับหัวเราะพร้อมกับบอกว่าเป็นทุกคู่แหละครับเมื่อก่อนเรายังไม่มีใครเวลากินข้าวเราก็สบายๆคนเดียวอะไรก็ได้แต่ทุกวันนี้เวลากินข้าวก็จะเริ่มจากชวนพี่เขาก่อนถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่ได้ก็ไปกินคนเดียวได้และเมื่อถามว่าตอนนี้นนกุลมีความสุขมากไหมนนกุลบอกว่าดีครับดีมากๆ ถามว่าเคยนั่งคุยกันไหมว่าอะไรที่ทําให้เราคลิกกันชนะใจคุณแอบได้นนกคุณบอกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความสม่ำเสมอนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะถามเลื่อยเปื่อยมากๆเลยเช่นวันนี้ทำอะไรมาบ้างครับก็ชวนคุยเมื่อถามว่าตอนนี้แอปทักษะออนอยังแอดมิดอยู่ไหมนนกคุณบอกว่าออกมาแล้วแต่ก็ยังมีไอไออยู่บ้าง เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลนนกุลก็ไปเยี่ยมตลอดแล้วก็ไปเฝ้าตลอดส่วนน้องปีก็จะหายไวหน่อยก็เรียกได้ว,ว่านับวันหนุ่มนนกุลก็ดูเหมือนจะคลั่งรักมากๆเลยทีเดียวคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ